สวัสดีครับผมฮานาซึมิครับผมกำลังอยู่ที่ไทย3ปีแล้วนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง Top 3สินค้าที่ฮานาซึมิซื้อแล้วแฮปปี้ประจำเดือนมกราคมต้องบอกก่อนว่าดวงทั้งวันผมทำคลิปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่วันเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับดวงทั้งวันผมไม่ซื้ออะไรพิเศษนะครับผมเพราะไม่มีทางอันดับที่3นะครับอันดับที่3คือเบบมีแอคชั่นคาเมร่า CK ต้องบอกว่าเมื่อก่อนผมมี GoPro 2018นะครับแต่ GoPro หายก็ลองซื้อเครื่องนี้นะครับราคา2590บาททุกว่า GoPro นะครับราคาประมาณแสนหนึ่งส่วนหกนะครับผมบอกได้ว่าสินค้านี้คุ้มค่านะครับถ้าซื้อสินค้านี้โดยราคามากกว่าหนึ่งหมื่นบาทก็ไม่ดีมากแย่เลยนะครับผมแต่ซื้อมาราคา2590บาทก็โอเคนะครับผมโอเคนะครับผมทำคลิปรีวิวสินค้านี้แล้วด้วยถ้าสนใจก็ทมดูคลิปนั้นดีกว่านะครับผมอันดับที่2นะครับอันดับที่2คือพายช็อกโกแลตของแมคโดนัลด์สินค้าของแมคโดนัลด์นะครับปกติว่าสินค้านี้อร่อยมากพายครบครบแล้วข้างในมีช็อกโกแลตลาวาลาวานะครับผมหวานไม่เกินนะครับพอนะครับผมสิ่งที่สำคัญนะครับนะครับ29บาททุกทุกด้วยนะครับผมลอนชิมนะครับผมอันนี้บอกได้ว่าอันนี้อร่อยอร่อยมากมากนะครับผมว้าวนี่นะครับนี่ลองกินนะครับผมอร่อยอันดับที่นู่นนะครับผมอันดับที่นู่นคือนี่กำไรของไลลานะครับผมร้านไลลาคือร้านที่ฮิตปี2019นะครับผมปีที่แล้วผมเคยไปร้านน้ำแต่ข้างในร้านนะครับข้างในร้านผมเต็มเลยดูสินค้าไม่ได้เลยนะครับผมพระกรวงแท้ๆนะครับผมดูแท้ๆด้วยสวยมากเลยนะครับผมก็เลยผมเลือกอันดับที่หนึ่งนะครับผมนี่คือกำไรของรายได้นะครับผมเป็นไงมานะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับผมมี Facebook Instagram Twitter
TikTok ด้วยช่วยกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเจอกันครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ